าผู้ชายซิกแพคสิคะจะได้สบายใจสบายตากันนะคะเดี่ยวสุริยนต์ผู้ทรงพรหมจรรย์หรือเปล่าไม่รู้พูดไปคุณคะเดี่ยวสุริยนต์นี่ซิกแพคแน่นใครก็รู้แต่ว่าถ่ายละครล่าสุดเกือบหัวนมขาดว้ายพิต้านี่พิต้าเป็นจำเลยค่ะจำเลยสังคมค่ะละครแรงตะวันถ่ายกันอยู่2คนเดี่ยวสุริยนต์กับพิต้าณพัทลุงค่ะฉากนี้เป็นฉากที่พิต้าต้องมีการแก้แค้นที่เดี่ยวทำเสื้อนางขาดนั้นก็เลยเอาคืนอย่างนี้ตอนซ้อมมาพึ่งกลับก็สั่งเลยว่าพิต้านะถือกรรไกรนะแล้วก็ชากเสื้อเดี่ยวนะแล้วตัดเลยแต่ผู้หญิงก็ของมีคมอะค่ะคุณคะนางก็ไม่กล้าตัดแล้วก็กลัวจะโดนเดี่ยวด้วยปัญหาคือเสื้อมีอยู่2ตัวค่ะตอนซ้อมนี่ไงก็ตัดขาดไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลือแต่ชุดจริงคือถ่ายจริงพิต้าต้องถ่ายเทคเดียวให้ผ่านโอ้ยคุณคะคุณมันอย่างนี้ค่ะแล้วนางก็ต้องกดดันไงเอายังไงเทคเดียวต้องผ่านแต่คนที่เครียดมากกว่านั้นคือเดี่ยวสิเฮ้ยนี่ตัดอะไรอ่ะทำไมมันตัดเหลือแค่นั้นอ่ะเดี่ยวสิริยนต์นั้นมีความเครียดมากค่ะโอ้ยตายแล้วนางตัดดีดีตัดตรงหัวนมแล้วตัดใกล้ด้วยอ่ะถอดเสื้อมั่นใจโอ้ยตายตายก็บอกต้าบอกว่าต้าตอนจะตัดเสื้อขอให้คลิปก่อนคือดึงเสื้อมาแล้วก็ตัดให้เป็นรูนิดๆก่อนอย่ามาถึงเรากันไกลแควกเข้ามาเลยจะมาเสียวตอน2ดอกสุดท้ายครับผมตรงเนี้ยซ้อมไม่ได้ต้องทีเดียวเลยแต่ว่าแม่นมากแล้วเสื้อนะก็เอาคลิปนี่ตรงนมเห็นดูเห็นดูเดี๋ยวน่ารักแล้วก็มีแหว่งๆไว้ตรงนี้ให้ดูชื่นตาชื่นใจมาอีกเรื่องค่ะกลลวงทวงนี่รักไอ้ช่วงตอนที่หนาวๆกันน่ะแล้วกองละครก็แบบดีใจอ่ะเนาะเฮ้ยอากาศดีถ่ายแต่ส่วนใหญ่มันเป็นฉากอะไรรู้มั้ยไม่ว่ายน้ำก็ฝนตกเอ้าแล้วทำไมไปถ่ายวันหนาวๆไม่เข้าใจอ่ะเอานี่ค่ะคุณหนาวนะคุณดูทีมงานดิใส่เสื้อกันขนฟูกันขนาดนี้นะคนลวงทวงนี่รักไปถ่ายที่สวนใต้สะพานพระราม8ริมน้ำเจ้าพยา17องค์ค่ะคุณทีมงานก็เตรียมถุงนะถุงน้ำร้อนผ้าห่มน้ำอุ่นดูแลนางเอกคือเมนิสาชนดันต้องใส่แขนกุดสั่นแดกๆค่ะส่วนพระเอกใส่สูทไงแล้วลมตีตึงๆๆๆนะเออคุณคะแล้วมีเสาอะไรอ่ะมีสายยางด้วยชัดเจนละทีมงานดูดิทีมงานยังใส่เสื้อขนาดนั้นใส่เสื้อกันฝนชัวร์แล้วค่ะคุณนี่คือวอร์มก่อนไงวอร์มเต้นไว้ก่อนโอ้โหขาสั่นค่ะสุดท้ายพอเวลาคุยกันเมย์นิสสันชนกับอ้วนรังสิตฝนโปรยปรายทีมงานชื่นชมเลยอู้ฝนสวยมากส่วนนักแสดงค่ะคุณทั้งหนาวด้วยฝนด้วยลมก็แรงดีดีโอ้ยไหวกันไหมอะพวกคุณฮะไม่หนาวครับถ่ายวิดีโอใช่ไหมเราต้องทำเพื่อกองครับผมถึงหนาวก็จะทนให้ได้ครับเราอยู่ที่เกาะนาฟีครับที่เรือข้ามฟากเกาะนาฟีเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งกลับเมืองไทยนะครับเออน่าจะหนาวมากตากล้องก็ไม่โฟกัสด้วยอะไรด้วยเบอร์กันไปหมดโอ้ถ่ายเนาะวันหนาวๆเนาะควรจะถ่ายอะไรที่ฉากวิ่งว่องกันให้มันเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยดูมันมีฝนตกอันนี้นางอายก็ไปถ่ายทะเลหัวหินคุณคะธรรมชาตินะคะมันแบบไม่สามารถบังคับเขาได้จริงๆจะไปว่ายน้ำแต่ว่ายไม่ได้เพราะอะไรชมเอาเตรียมเลยใส่ชุดว่ายน้ำโอ้ยนิชาและน้องแพนนะพวกนางก็เตรียมซุ่มเรียนว่ายน้ำมาด้วยนะก็เซียนเลยค่ะก็มาชุดว่ายน้ำสมัยโบราณนะมีผ้าคลุมมีหมวกมีแว่นตาเรียบร้อยอ่ะเป็นฉากแข่งว่ายน้ำค่ะคุณคะพอถึงเซตคุณดูลมแรงมากแล้วดูคลื่นทะเลค่ะคลื่นทะเลพัดอย่างบ้าคลั่งทีมงานก็ต้องเอาทุ่นสีแดงเนี่ยไปวางกลางทะเลคือยิ่งว่ายนะคะคุณมันถูกคลื่นซัดแบบโอ้ยคุณคะมันน่ะกลับเข้ามาสั่งฝั่งอีกแล้วนั่นน่ะเอาดูดีลมแรงมากค่ะคุณปรากฏว่านี่นางก็ซ้อมมันบกกันไงแล้วดูสองคนที่พร้อมจะตายอยู่แล้วแล้วดูทีมงานดิไปอยู่ตรงนั้นน่ะกลัวก็กลัวนะนี่ทุ่นนี่ก็ซัดกลับเข้ามาตลอดคลื่นแรงมากค่ะคุณจนสุดท้ายพี่เหมียวบอกพอเลิกกองไม่ถ่ายเพราะมันอันตรายคุณก็เลยเปลี่ยนมาถ่ายฉากกินขนมกันบนบกแทนโอ้เขาหายไปกับน้ำเลยคือแบบคลื่นมันซัดมาใหญ่มากทุ่นที่เราต้องว่ายไปจริงๆมันต้องไปอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วพี่เขาต้องเอาทุ่นว่ายไปไว้สรุปคือยังไปไม่ได้เพราะว่าคลื่นมันแรงเกินเราอะไหวคือเราว่ายไปแต่ว่าคลื่นมันอาจจะซัดเราไปมาแบบหลุดกล้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบเหมือนว่ายไปข้างหน้าแต่มันกลับถอยหลังมันถอยหลังอะค่ะ
ถชินีน้อยบอกไหวผู้จัดเลยรู้ป่ะจ่ายยศินีวันนั้นโทรมาเงินไปกับคืนหมดเลยกลับมากรุงเทพเงินหายไปหมดเลยเตรียมแบบนักประดาน้ำเซฟตี้การ์ดเกิดไปกับคลื่นลมแรงเดี๋ยวต้องไปถ่ายใหม่คุณชีวิตผู้จัดเนาะอ่ะดาวหลงฟ้าผู้ผาสีเงินนางพระเอกคือเด่นคุณนะคะคุณหล่อล่ำชะวันก่อนขึ้นสลิงงานดีดีเด่นคนนี่ไงทำหน้าเออมาเหลืออยู่ไม่สบายสิเอาหาวรู้ไหมว่ากล้องถ่ายไม่รู้มีไข้ปวดหัวปวดท้องพุ่มกับก็ดีดีวันนั้นสั่งบู๊ไปเลย8โมงเช้ายัน6โมงเย็นผู้ร่วมชะตากรรมมีสวิตนะมีพี่เออรุชาค่ะแล้วเด่นคุณนะในชีวิตนะไม่เคยเล่นขึ้นสลิงนะบู๊เบอร์โอเคยังพอไหวนะคะคุณโอ้โหสตงสตันวันนั้นนี่เต็มที่เอาสิโอ้โหกล้ามดีงานดีเด่นคุณงานดีเป็นไข้นี่ไม่ได้ทำอะไรให้แฟบลงไปเลยนะนางพูดก่อนเลยว่าวันนี้ป่วยนะสติไม่ครบโอ้โหอะดึงนี่สตันดูสินะเทคหนึ่งผ่านไปแวบไม่ผ่านโอ้แล้วต้องถีบสตันนะเทคสองสตันบอกคุณจะไม่ไหวแล้วนะเทคโอ้ยโดนปลายคางเห็นชัดๆเลยปลายคางเอาดูใหม่ดูดิหน้าฮะดอสงสารสตันน่ะจะบอกเลยเมื่อก่อนสตันหล่อกว่านี้แต่โดนฉีดจนหน้าเป็นอย่างนี้พูดเลยหน้าบีมากเสียงคุณไหนฟังเสียงชนไม่สบายดิคือสลิงครั้งแรกในชีวิตครับผมก็รู้สึกครั้งแรกก็จะยากหรือเปล่าแต่พอไปก็ไม่ยากมากแต่ก็ในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับฝากติดตามด้วยนะครับละครดอกไม้ใต้เมฆตอนแรกนะครับดาวลงเฮ้ยนี่มุกหรือเรื่องจริงเนี่ยนี่เรื่องมุกหรือเรื่องจริงเนี่ยจบไปแล้วจะเอาไปอีกไม่กันเลยเนี่ยฝากติดตามนะครับละครดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินเป็นตอนแรกเลยนะครับผมอลังการงานสร้างมากครับบูแอคชั่นล้างผ่านครับผมเด่นคุณเบอร์ขนาดนี้เป็นโรงพยาบาลเหรอเฮ้ยแต่พูดจริงนะคือเด่นคุณไม่ต้องเป็นไข้มันก็พูดไม่รู้เรื่องอ๋อนี่พูดจริงจริงเจอหน้าแบบวันนี้รู้เรื่องว่ะวันนี้พูดรู้เรื่องว่ะเบอร์ตลอดใส่เล่นบูมากพูดเลยอ้าวปิดท้ายวันนี้มีแต่ข่าวผู้ชายดีๆทั้งนั้นเลยมาริโอคุณคะเวลามาริโอไปขายของที่ตลาดคุณคิดว่าตลาดจะแตกไหมคะอ่ะนี่ไงเข็นดอกไม้บ้าหล่อขนาดนี้หล่อขนาดนี้ถ้าเรื่องจริงต้องมีแฮชแท็กละเพราะค้าหล่อบอกต่อด้วยอย่างนี้ค่ะคุณคือในเรื่องเนี้ยนะคือนางเนี่ยบัลลังก์ดอกไม้เนี่ยต้องจับพระจับผูมาเป็นพ่อค้าขายดอกไม้ตลาดกับเตยใช่ป่ะคือมันก็ดูง่ายๆจืดๆดราม่าไม่เยอะแค่แต่แอคติ้งมันจะเก๊ๆกังๆนิดนึงคือในเรื่องเนี่ยโอ้เขาต้องเป็นไฮโซขายของไม่เป็นตะโกนเรียกลูกค้าไม่เป็นซึ่งตรงข้ามกับตัวจีนนะตัวจีนดูเดียว62ครับเลยนี่ดอกไม้ครับดอกไม้โอ้แหกปากเข้าไปดิกำเดียว60สองกำ100จ้าจ้าด้วยอ๋ออย่างนี้อย่างนี้คุณคะประเด็นคือไม่ได้อยู่เรื่องขายไม่ขายนะมีเอ็กซ์ต้าจริงกับเอ็กซ์ต้าปลอมไม่ใช่ปลอมคืออะไรนะคือคนในตลาดคือเห็นมาริโอไงแล้วพอทีมงานบอกว่าฉากต่อไปมาริโอต้องขายดอกไม้แล้วแจกจูบด้วยคนมากันตึงอะค่ะคุณเอ็กซ์ต้าคิวยาวขนาดไหนไปดูกันค่ะเพิ่มจำนวนหน่อยนะได้ครับผมโอเคครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงเราก็ต้องเต็มที่แล้วนี่แหละเต็มช้ำแน่เลยใช่ไหมได้ครับผมคนในกองนี่ต่อแถวกันเพิ่มเลยค่ะตอนนี้ค่ะกองแผนรับนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่ต่อคิวใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในที่เคยรักกันนะฮะตอนเด็กๆแล้วก็จบกันไปเพราะตอนแรกหุ่นเธอดีตอนนี้หุ่นเธอพังนี่เห็นเลยนะคนไหนเอ็กซ์ต้าจริงนะคนไหนเอ็กซ์ต้าที่เป็นแฟนคลับนะคอซองมาเลยอย่างนี้ชนีน้อยเหล่านี้มันเซียวไหมเห็นไหมพอมาริโอบอกจะแจกจูบมากันเห็นเลยจ้าเลิกเรียนเลยจ้าเห็นไหมเลิศอ้าวหมดเวลาของมังคุดบันเทิงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ